ช่ลูกอีกคนไหมฮือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์เด่นออนไลน์วันที่5กรกฎาคม2567 22:34 ใช่ลูกอีกคนไหมคือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวเหมือนตั้งแต่สีผิวยันรอยยิ้มจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์บอกอยากให้ไปเจอกันวันที่5กรกฎาคม67ถ้าพูดถึงยอดมวยของไทยคงหนีไม่พ้นบัวขาวบัญชาเมฆที่โด่งดังจากการไปชกเควันที่ประเทศญี่ปุ่นจนหาคู่ชกแทบไม่ได้ด้วยสไตล์การชกที่ดุดันไม่กลัวใครและออกอาวุธครบเครื่องหนักหน่วงทำให้แฟนมวยทั่วโลกต่างชื่นชอบบัวขาวนอกจากเป็นนักมวยแล้วบัวขาวยังรับราชการทหารได้ยศร้อยโทและยังชอบเตะฟุตบอลด้วยมีตำแหน่งเป็นถึงศูนย์หน้าส่วนค่ายมวยบัญชาเมฆที่เปิดอยู่ก็มีคนเข้ามาเรียนจำนวนมากล่าสุดสมาชิก TikTok @thiraphat1697 โพสต์คลิปของเด็กชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนบัวขาวมากๆไม่ว่าจะเป็นสีผิวและการยิ้มที่ดูยังไงก็เหมือนจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นลูกบัวขาวแน่และหลายคนอยากให้ไปเจอบัวขาวคารมจวกตักกวิบัติซัดคนวิจารณ์เด็กมร.พ.บุรีรัมย์สอบครูผู้ช่วยติดเอื้อการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 9:15 คารมซัดคนวิจารณ์เด็กมร.พ.บุรีรัมย์สอบครูผู้ช่วยติดเพียบโยงเพราะมีรม.ว.ส.ท.จวกตักกวิบัติด้อยค่าความสามารถคนอื่นลั่นสังคมควรประนามวันที่10กรกฎาคม2567นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่นักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สอบแข่งขันเพื่อรับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยสอบได้ลำดับที่1จำนวน40คนแต่มีคนกล่าวหาว่าข้อสอบรั่วหรือไม่เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้สังคมอย่าใช้วิธีคิดด้วยการดูแคลนและกล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและการดูถูกด้อยค่าไม่มีกฎหมายฉบับไหนอนุญาตให้ทำได้เพราะทุกคนเท่าเทียมกันอ่านข่าวมร.พ.บุรีรัมย์ลั่นไม่มีข้อสอบรั่วหลังนักศึกษาสอบครูผู้ช่วยได้อันดับ1ถึง40คนนายคารมกล่าวว่าคนที่กล่าวหานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าเขาทุจริตแบบไร้ความรับผิดชอบขาดวุฒิภาวะขาดความเมตตาธรรมโดยไม่คิดอีกมุมว่าครอบครัวเขาอาจทุ่มเทส่งเสียลูกหลานเพื่อจบแล้วจะได้มีงานทำเป็นครูที่ดีนายคารมกล่าวต่อว่าและมีโอกาสมาสอนลูกหลานของท่านและเด็กเหล่านี้อาจมีครอบครัวที่ยากจนแต่พยายามในการเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนถึง5ปีที่ทำให้เด็กเหล่านี้เก่งได้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยการกล่าวหาแบบไร้หลักฐานมีแต่จินตนาการและด้อยค่าคนอื่นควรถูกประณามโดยคนเก่งในต่างจังหวัดมีแทบทุกจังหวัดไม่เฉพาะใจบุรีรัมย์การวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนแบบนี้ไม่มีผลดีมีแต่สร้างความแตกแยกและหากมีตรรกะวิบัติคนในสังคมใช้วิธีคิดแบบนี้กล่าวหาคนอื่นด้อยค่าและมองคนไม่เท่าเทียมกันแบบนี้สังคมจะอยู่ได้หรือนายคารมกล่าวโอปอปล้นทองฆ่าไรเดอร์เป็นนายแบบเจ้าของเวทีตกใจเล่นหนังผู้กำกับการมือสั่นเผยหนังฆาตกรรมด้วยเด่นออนไลน์วันที่10กรกฎาคม2567 6:59 โอปอปล้นทองฆ่าไรเดอร์ประกวดนายแบบหลายเวทีดังผู้จัดเจ้าของเวทีรู้ข่าวตกใจเล่นหนังตัวเมนผู้กำกับการมือสั่นเผยเป็นหนังฆาตกรรมด้วยลั่นอย่าโทษเกมเผยทางบ้านน้องเคยรวยจริงจากกรณีโอปออายุ26ปี
ก่อเหตุฆาตกรรมว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาไรเดอร์อายุ48ปีก่อนชิงรถไปก่อเหตุชิงทองห้างสรรพสินค้ากลางเมืองเชียงใหม่โดยวางแผนมาเป็นปีจะหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ทิ้งหลักฐานไว้มากมายสุดท้ายถูกจับกุมขณะที่เพจ Facebook อีซอขยี้ข่าว3ได้โพสต์ภาพโอปอผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวขณะเป็นผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์2018โดยในการประกวดดังกล่าวเป็นตัวแทนจากจังหวัดลพบุรีโดยทางเพจระบุข้อความด้วยว่าน้องโอปอสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยช่วยเหลือพ่อแม่ชอบเล่นเกมวางแผนชอบดูหนังประเภทสืบสวนฆาตกรรมจนบางครั้งมีพฤติกรรมรุนแรงที่ลูกทำอาจจะคิดหาเงินมาช่วยครอบครัวไม่เคยปล่อยให้ลูกเดือดร้อนให้เงินเดือนลูกเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทเพื่อช่วยดูแลแม่ที่ไม่สบายลูกบังเกิดเกล้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิงทองเชียงใหม่ซึ่งโอปอยังประกวดหลายเวทีอาทิมิสเตอร์ทัวริซึมไทยแลนด์2018มิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019เป็นต้นซึ่งลุยชนข่าวสอบถามเจ้าของเวทีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทราบข่าวโอปอก็ช็อกเหมือนกันขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนิชภูมิชัยอนันต์ผู้กำกับภาพยนตร์และเจ้าของบริษัทวายุฟิล์มจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความถึงนายนิพิธพลด้วยเช่นกันว่าน้องที่ชิงทองปล้นฆ่าเขาที่เป็นข่าวดังเชียงใหม่ผมรู้จักน้องเคยเล่นหนังกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วตัวเมนด้วยพ่อแม่เขานี่แหละที่พาน้องมาให้เล่นหนังเรื่องนั้นแล้วก็พยายามดันน้องซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยพ่อแม่รักน้องนะแต่รักผิดวิธีใช้เงินในการเลี้ยงน้องอย่างชัดเจนน้องเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครตอนมาแคสก็เห็นแล้วว่าท่าทางสุขภาพจิตไม่ดีเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็นน้องยิ้มเลยน้องแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นบุคลิกน้องดูน่ากลัวๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแววตาดูเก็บกดไม่ดื่มไม่สูบติดเกมจริงๆเข้ากับใครไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยมากๆโลกส่วนตัวสูงแล้วทางบ้านน้องเคยรวยจริงๆนะคือบ้านมีปัญหาการเงินเข้าใจได้เลยแต่ทางออกมีเยอะงานสุจริตได้เงินดีได้เงินง่ายไม่น่าไปปล้นไปฆ่าใครเลยน้องเอ้ยงานนี้เห็นใจพ่อแม่น้องนะจริงๆแล้วพ่อแม่น้องไม่เกี่ยวเลยเข้าใจว่าพ่อแม่น้องเลี้ยงน้องมาผิดวิธีผิดจริงๆผิดมากๆแต่น้องคิดตื้นๆทำไมทำงี้วะบุคลิกฆาตกรในหนังต่างๆคือบุคลิกแบบน้องเลยน่ากลัวแล้วที่ทำเอาเราตกใจมือสั่นหมดแรงตอนรู้ข่าวคือหนังที่น้องเคยเล่นเมื่อ5ปีก่อนกับเราเป็นหนังฆาตกรรมใดๆคืออย่าโทษเกมอย่าโทษหนังแต่ต้องโทษตัวน้องนี่แหละกับต้องโทษวิธีการเลี้ยงน้องของพ่อแม่นี่แหละมีส่วนเยอะเลยใช้แต่เงินในการเลี้ยงลูกแต่ไม่ให้ความอบอุ่นความเข้าใจจนลูกเห็นเงินเป็นใหญ่ไม่เข้าใจคำว่ามนุษยธรรมไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่รู้จักคำว่าความรักคลิป YouTube วายุฟิล์มภาพยนตร์นำแสดงโดยโอปอ